ครับพี่น้องหัวแมงดาโอ้โหต้มไปจนเนื้อเปื่อยหมดแล้วครับต้มไปเรื่อยๆนะครับพี่เป้าครับรังสรรค์เมนูมาเรียบร้อยแล้วครับครับพี่อากันเยอะด้วยกันเนาะโอ้ขอบคุณครับครับผมห้าพันเอาเลยพี่เด้อมาปตาเนี่ยกินข้าวกันได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เขาวางเคียงเพื่อนครับเนี่ยต้มไก่เหลืออยู่มาเสียน้ำกันครับโอ้ยปวดสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับที่แป้งเกษตรของเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าอาคารพอเพียงของเรานะครับที่หลังของเราก็คือแป้งเกษตรเช่นเดิมครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาเก็บพริกนะครับเพื่อจะไปทำตำแจ่วครับแมงดาพอดีเมื่อคืนนี้นะครับเก็บแมงดาก็ไม่ใช่เมื่อคืนหรอกรวม 2-3 วันแล้วครับเก็บแมงดาได้รวมๆกันก็ประมาณ5ตัวครับก็ว่าอยากจะตำน้ำพริกครับตำแจ่วเนาะแบบบ้านๆเราก็เลยมาเก็บพักมาเก็บพริกนะครับจะมาเก็บพริกที่มันเผ็ดที่สุดนะครับระหว่างทางมาก็เห็นพี่เขากำลังจะตัดหอมไปปลูกอยู่นะครับก็เลยขอเขาสัก2หัวพอดีเรากำลังขาดหอมอยู่ป่ะตามมาดูกันเลยครับพี่ของเราเยอะขนาดไหนป่ะเดี๋ยวพาไปดูพี่รักก่อนครับเขากำลังปลูกหอมอยู่ตอนนี้พี่ลักกี้ขี้สงสัยนะครับฝากติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำช่องอยู่ใช่ไหมพี่นี่ครับพี่ลักกี้ขี้สงสัยของเราก็ยังอยู่นี่ที่เดิมนะครับนี่เห็นไหมครับพี่จะเป็นเจ้าหน้าที่แบ่งหอมนะครับแบ่งหอมมาปลูกครับนี่เราปลูกผักชีละอ๋อเขาเอาทางก้นมันขึ้นป่ะโอ้ทางเพราะว่าเราไม่มีใบหอมกินเนาะใบหอมมันฟิตมามันก็แห้งแล้วก็เปื่อยมันน้ำแข็งมันกัดนะเราไม่มีใบหอมแล้วก็เอาต้นหอมนี่แหละมาเอามาปลูกให้มันมีต้นหอมจะได้มีผักกินเนาะทำลาบทำอะไรนี่เราก็ใช่ครับไม่มีต้นหอมผักชีขอบคุณมากครับพี่นี่แหละครับพี่รักของเราก็คือพี่ก็จะดูแลแปลงเกษตรนะครับที่เราได้มาเก็บกินกันทุกวันนี้นะครับก็คือพี่เขาเนี่ยครับเป็นคนดูแลให้นะครับที่หลายๆคนได้หลายส่วนที่ได้มาเก็บกินก็เพราะพี่เขานะครับดูแลเขาก็ขอบคุณพี่เขามากนะครับอ่ะหลังจากนี้เราไปเก็บพริกกันต่อครับไปปื้อปื้อปื้ออยู่ตรงไหนเอ่ยเอ้าพริกไอ้นี่มันหล่นหมดใช่ไหมพี่โอ้ยังเหลืออยู่นี่พริกที่เผ็ดที่สุดที่เราพูดถึงก็อยู่นี่เองเจอแล้วครับชอบมากเลยชอบความเผ็ดของเขานะครับพริกตัวนี้นี่ถุงก็เอาถุงขาดมาพี่น้องเอ้ยเอาถุงมาผิดนี่ตำแจ่วเผ็ดๆเน้นความเผ็ดครับวันนี้แมงดาของเรากลิ่นจะหอมขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูกันตอนเย็นๆนี้นะครับตำเจียวนี่แสบโอ้แค่นี้ก็เผ็ดมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาพริกพี่หนูเปลี่ยนปนๆไปด้วยนะพริกนี้เอาไปตำเจียวเอาปนๆไปแล้วพี่น้องเนาะนี่อุ้ยงามๆเลยพี่น้องนี่งามครับแค่นี้ก็พอแล้วครับเยอะแล้วนี่ก็คิดได้แล้วกำลังหวานนะครับพี่น้องนี่ลูกเท่านี้กำลังดีเลยคือสิว่ามีแตนหรอกมั้งวันนี้มะเขือหวานสี่ห้าลูกครับมันก็หลบอยู่ตรงนี้แหละครับใครตาดีก็ได้ตาร้ายก็ไม่เห็นนะครับลูกพอที่มันพอกินก็พอแล้วนี่ลูกอย่างนี้นี่พี่น้องเห็นไหมอ่อนๆนะครับ
กำลังแซ่บด้วยแล้วตอนนี้เราก็พอแล้วครับได้ของมาหลายอย่างนะครับเหมือนไปเดินตลาดเลยนะครับมีทั้งมะเขือเปาะมะเขือยาวแล้วก็พริกนะครับแล้วก็อะไรอีกนะโหระพาแล้วก็หอมแขกนะครับหอมหัวใหญ่ๆนี่เป็นหอมแขกนะครับเราไปทำตำแจ่วแมงดากันนะครับเย็นนี้เดี๋ยวค่อยตามมาดูกันเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นแมงดานะครับที่เราหาได้ประมาณ2วันนะครับรวมๆกันก็ได้5ตัวนี่นะครับสำหรับผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีมะเขือยาวมะเขือเปาะแล้วก็พริกนี่ครับที่เผ็ดที่สุดแล้วก็พริกขี้หนูแดงนะครับแล้วก็หนูสวนปนๆกันมาแล้วก็มีหัวละพาครับอีกอย่างนึงส่วนกระเทียมกับหอมนี่เราไปขอเข้ามานะครับไม่ได้เก็บมาครับพี่น้องหัวแมงดาหอมกลิ่นหอมเหลือมมากแล้วครับพี่น้องหัวไปเรื่อยๆครับหัวจนหอมหมดละแต่เบิ่งแล้วบ่พริกหน่วยพริกเผ็ดเฮานี่น่าจะได้พาเครื่องอยู่ครับเป็นตะบะซุกง่ายได้นี่เบิ่งแล้วหน่วยปอมๆนี่พี่น้องเอ้ยสิได้ตักอันอื่นออกก่อนล่ะครับตำแมงดาก่อนเด้อครับพี่น้องตำเด็กแล้วก่อนค่อยไปตำบักพริกกับไอ้หอมกระเทียมแมงดาก่อนครับให้มันเด็กแดกก่อนตำด้วยพริกหอมกระเทียมนะครับที่เฮาขัวไว้เมื่อกี้นะครับพี่น้องตำคือกันครับตำเด็กแล้วค่อยตำไปว่ามันเข่าตานะครับหอมครับหอมกินแมงดาออกมาแล้วครับพี่น้องหอมคือยังนี่เด้อแมงดาอยู่นี่ตำครับปลาตานี่พี่น้องตำไปเรื่อยๆนะครับตำเด็กเล็กระวังนี่เขาก็ต้มปลาทาไว้นะครับต้มปลาไว้ต้มปลาใส่น้ำปลาแดกไปนะครับเด้อแล้วเขาใส่มะสีเนี่ยปลาใส่กับพริกเข้านี่เจียวเข้านี่ครับพี่น้องปลาแดกจะเป็นปลาแดกผงนะครับใส่มันบ่ค่อยเค็มข้นปานใดหรอกครับแต่ก็ยังไข่กว่าบ่มีปลาแดกใส่เลยนะครับต้มไปจนเนื้อเปื่อยพุ่นแล้วครับต้มไปเรื่อยๆนะครับครับพี่น้องหลังจากนี้แก้เนื้อปลาแก้เนื้อปลานี่เอาไป เอาไปตำนะครับพี่น้องนี่อู้เปื่อยแล้วบ่ล่ะอู้ฮ้อนบ่จะปลาไว้ให้เย็นจะข้าวอู้ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องปลาไข่โอ้ยแมงวันก็หลายเอาที่เหนือเลยครับเด้อเยาะกลางนี ครับพี่น้องหลังจากนี้จะตักไปแบ่งอ้ายเพิ่นนะครับเนาะอ้ายอยู่หมวดข้างๆกันนี่แหละครับตักไปให้เพิ่นกินน้ํากันพอไปดูเฮาก็เอาไปจากเพิ่นนั่นล่ะพอปลาของเฮาเฮ็ดกินก่อนหน้านี้แล้วแบ่งกันกินครับพี่น้องเฮาคนมาอยู่บ้านไกลแดนไกลเนาะเนาะแบ่งกันกินผู้ละเล็กผู้ละหน่อยหาพักหาหยามากินกับทั้งตัวบ่ตายแซ่บๆครับไปเดี๋ยวให้อ้ายเราพิษแต่บ่มีผักใส่ครับพี่น้องคันมีผักไอ้พักห้วยในจังน้อยนี่มันก็สิหอมพี่เป้าครับรังสรรค์เมนูมาเรียบร้อยแล้วครับครับพี่อ่ากันเยอะด้วยกันเนาะ
โอ้ขอบคุณครับผมครับผมหาพักเอาได้พี่เด้อพักหน่อยก็มีพักกินก็มีครับผมขอบคุณครับครับผมครับมาเด้อครับพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันนี่ผมจะไปเขาเว้นจังหน่อยครับก็เลยขออนุญาตกินก่อนเด้อพี่น้องปวดฮะนี่เห็นป่ะเป็นยังคือบ่ได้ขอ2ชั่วโมงขอหน่อยนึงอ๋อนี่ครับพักเด้อพี่น้องเด้อพักสดเปลี่ยนมาบ่พริกนี่คั่นบ่เผ็ดก็กัดเข้าไปครับนี่อันนี้ก็คือปนปลาดุกของผมหน้าตาและสีสันน่ารับประทานรสชาติก็บอกเลยครับว่าผ่านมาประตานี่กินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เขาวังเทียงเพื่อนครับนี่ต้มไก่ก็เหลืออยู่มาๆๆมาเสียทำกันครับโอ้ยปวดคำแรกขอใส่ลวกพักนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะแซ่บจะบาดดึงคนมันออกได้ครับไอ้ขี้ดินมันมักอยู่เงานี่ปกติผมจะกินนั่นแหละมันล่างบ่ค่อยนี่มันม่วนเขาจังซี่ครับพี่น้องโอ้ยแม่งมันก็หลายแซ่บๆคำใหญ่ๆจะบาดบักพริกหวานพี่น้องบักเกลือก็แซ่บอีดีอีดีบริตัวครับหวานอีดีเด้บักเกลือยาวกินในเบิร์ดครับเนี่ยจะข้ามเบิร์ดน้ำมามาน้ำเงาครับเงาเบาข้าวบอยมังหัวยังบัวเป็นปุ๊บหัวน้ำเบาข้าวบอยพ่อยน้ำด่วนแซ่บครับพี่น้องกวางตุ่งอีกก้อนกวางตุ่งก็ใกล้เบิดแล้วครับพี่น้องเอ้ยกินดูไรไงประท่านประจังเดี๋ยวว่ากันหรอกครับของดูของกินเนาะไอ้เราก็จะปลูกไม่ให้กินหรอกเอ้าคุณละผ้าได้เลือดได้ร่มดีด้วยครับเนี่ยบะเกลือบะเกลือนี่ก็ร่างหวานครับบะเกลือเปาะหน่อยหน่อยนี่หวานแห้งมันวันร้ายครับแรงแล้วมันวันกันย่างเต็มอยู่ม้วนเขาดีครับพี่น้องแหมพอดีคำนะครับตักปนใส่คำใหญ่บอกเลยว่าที่เด็ดครับพี่น้องคุณพักยังไงโอ้ยมันอะไรนะและหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ